สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยในวันอาทิตย์นี้ก็มีฟิกเกอร์ที่เกี่ยวกับสัตว์โลกของเรานะครับเป็นฟิกเกอร์สุนัขนะสายพันธุ์ต่างๆเราเอามารีวิวให้ชมกันนะครับก็มาที่2ตัวแรกก็เป็นนี่เลยครับใครรู้จักบ้างสายพันธุ์นี้นั่นก็คือบูเทเรียนะครับนะตัวนี้ก็เป็นบูเทเรียนะเป็น2สีเลยนะครับก็มีตัวสีขาวนะครับตาเป็นสีดำนะแล้วก็เป็นตัวลายสีดำนะครับแล้วก็มีแก้มสีขาวก็นี่นะครับตัวก็โอเคนะเทียบกับนี่ตู้ไปรษณีย์ของผมเป็นบูทูเรีย2ตัวแรกนะครับผ่านไปแล้วอ้าวเดี๋ยวรีวิวให้ดูภาพอีกนะครับ2ตัวแรกก็คือบูทูเรียนะต่อไปนะครับตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวชาวนะด้วยลักษณะของขาเนี่ยถ้าไม่ถูกยังไงก็คอมเมนต์มาบอกนะแต่ผมถามผู้รู้มาเขาบอกว่าเป็นชาวชาวนะครับก็มาที่ขนอุ้ยสลวยเลยนะครับนี่นะหน้าตาเป็นมิตรมากนี่ชาวชาวนะครับอ่ะวางตรงนี้อยู่กับเพื่อนนะเราไปที่ชาวชาวแล้วต่อมานะครับตัวต่อไปตัวนี้น่าจะคุ้นกัน2ตัวเลยมาในสีเทาและสีดำตัวนี้ก็เป็นพุดเดิ้ลนั่นเองนะครับนี่นะดูใช่แน่นอนพุดเดิ้ลแน่นอนนะครับขนปุยๆนะสีเทาและสีดำนะครับนี่เป็นทั้งหมดกี่ตัวแล้วช่วยผมนับหน่อยกี่ตัวแล้วเอ่ย5ตัวแล้วนะครับมาตัวต่อไปตัวนี้น่าจะคุ้นกันใครที่เป็นชอบดูภาพยนตร์สุนัขดาเมเชียนนะครับนะที่เราเคยดูการ์ตูนหรือว่าภาพยนตร์นะครับดาเมเชียน101นะตัวนี้นะครับมาในจุดขาวดำมาเลยนะครับดาเมเชียนหางยาวเป็นเอกลักษณ์ขายาวทรงสูงเลยนะตัวนี้นะครับตัวที่6นะครับต่อไปตัวนี้ครับคุ้นกันไหมนี่ตัวนี้คุ้นกันไหมเอ่ยผมถามผู้รู้เขาบอกว่าเป็นพันดัตชุนนะครับยังไงก็ลองไปเสิร์ช Google ดูนะว่าดัตชุนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะตัวมาในสีน้ำตาลแถบดำนะครับสวยน่าดูเลยเป็นเอกลักษณ์นะขาสั้นๆนะครับตัวนี้ก็คือดัตชุนนะครับตัวที่7ต่อมาตัวไหนดีตัวไหนดีหาก่อนคอกกี้ดีกว่าใครรู้จักคอกกี้นี่น่ารักเลยชาวไทยก็นิยมเลี้ยงกันเยอะนะครับคอกกี้นะนี่นะครับก็มาพันขาสั้นสีน้ำตาลนะครับสวยงามเลยดูปากดูหน้าสิน่ารักเป็นเอกลักษณ์เลยนะสวยเลยนะครับคอกกี้ขาสั้นตัวนี้เท่ไม่เบานะครับมาตอนนี้กี่ตัวแล้วเอ่ยกี่ตัวแล้วซูมออกให้เห็นทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวแล้วขยับคอกกี้มาตรงนี้ก่อนนะต่อไปเอาอีกตัวที่คนไทยชอบเลี้ยงที่คนชอบเรียกว่าหมาหน้าโง่หมาเซอร์แต่ที่จริงไม่ใช่นะมันเป็นหมาขี้เล่นนะครับนั่นก็คือโกลเด้นนะครับนะโกลเด้นจอมซนปุกปุยเจอน้ำเจอคนมุดอย่างเดียวนะครับโกลเด้นมาตัวนี้ก็มาทำท่าก้าวย่าง1ขานะครับนะสวยเลยโกลเด้นตัวนี้นะครับมาอุ๊ยตั้งก่อนตั้งสวยๆก่อนโกลเด้นจะเพิ่งนอนนะต่อไปตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นลาบราดอร์ด้วยสัดส่วนนะน่าจะเป็นลาบราดอร์พร้อมเชือกคาดนะครับดุหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นพันลาบราดอร์นะนี่นะครับโอ้โหสวยงามเลยเดี๋ยวผมขอจัดเรียงตามความสูงแป๊บนึงนะสักครู่นะครับมาต่อกันครับ
มากับตัวนี้หน้าตาน่ารักสีสันแปลกตานะก็เป็นสีขาวดำนั่นแหละนะครับถามผู้รู้ก็บอกว่าพันนี้ชื่อพันปาปิยองมันเป็นยังไงเนี่ยปาปิยองกุ๊กๆหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องไปหาข้อมูลกันนะอันนี้ผมก็ส่งให้เพื่อนเพื่อนผมเป็นคนที่รักสุนัขนะครับก็เขาจะรู้จักสายพันธุ์ต่างๆเพราะเขาเลี้ยงบูทูเรียไว้ตั้ง 4-5 ตัวนะนี่นะพันปาปิยองนะครับปาปิยองเฉยๆไม่ใช่ปาปิยองกุ๊กๆนะครับนะต่อไปเป็นชื่อพันธุ์แปลกผมคิดว่าแต่ปักมันคือบอสตันเทอร์เรียครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้บอสตันเทอร์เรียผมก็คิดว่าจะเป็นหมาปักซะอีกแต่ขามันจะยาวกว่าปักนะสีสันสวยเหมือนหลังอาเลยอ่ะมาในสีออกโอ๊กดำน้ำตาลนั่นเองจะโอ๊กหรือว่าจะดำไม่แน่ใจนะบอสตันเทอร์เรียครับก็เป็นพันธุ์แปลกที่ผมเพิ่งเคยได้ยินผมไม่ค่อยรู้จักเรื่องสุนัขเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวนี้ก็แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องเซนต์เบอร์นาร์ดหน้าตาเป็นมิตรมากพันน้ำลายยืดเซนต์เบอร์นาร์ดนะครับสีตัวนี้สวยนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวนะเซนต์เบอร์นาร์ดนั่นเองแน่นี่ให้ดูนี่ลิ้นเขาทำดูสมจริงเลยนะหน้าตาเป็นมิตรมากครับนะแปลกเอาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับนี่เอวบางมากพันนี้เขาเรียกว่าพันเกรย์ฮาวนะครับเหมือนจะไม่ค่อยได้กินอาหารเห็นเป็นซี่โครงเลยนะครับเกรย์ฮาวนะจมูกดูแหลมนะครับหูตกเหรอไม่แน่ใจนะเกรย์ฮาวนะครับมายืนเรียงทั้งหมดเลยวันนี้ซีเก้งทอยมารีวิวนะครับสุนัขนะใครที่มีรักสุนัขนะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้นะก็มีทั้งหมดนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14ทั้งหมด14ตัวนะครับก็ขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพื่อนผมนะนี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับสุนัขถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะแปลกๆทั้งนั้นเลยทั้ง14ตัวนะครับนี่ใครที่รักสุนัขไม่ควรพลาดนะครับสำหรับรายการซิกเก้งทอยก็รีวิวเจ้าสุนัขนะครับที่เป็นฟิกเกอร์ที่ไปหยอดกาชาปองมาได้นะครับทั้งหมด14ตัวนะเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ขอลาไปก่อนกับเจ้าสุนัขคนรักสัตว์นะเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าช่วงนี้ระบาดก็ฉีดยานะครับสุนัขจรจัดก็อยู่ห่างๆเอาไว้นะสำหรับรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ